การทำอะไรแบบนี้เออกระเลิกคึกโครมใหญ่โตโอฬารมันไม่ได้เรื่องว่าเป็นไปตามหลักธรรมทางศาสนาทางศาสนาก็ต้องเรื่องสมถะมักน้อยแล้วญาติโยมที่มีลูกหลานจะบวชก็อย่าไปเอาแบบอย่างที่ส่วนเกินที่เขาทำกันใหญ่โตโอฬารสิ้นเปลืองการทำอะไรแบบนี้เออกระเลิกคึกโครมใหญ่โตโอฬารมันไม่ได้เรื่องว่าเป็นไปตามหลักธรรมทางศาสนาทางศาสนาก็ต้องเรื่องสมถะมักน้อยเรียบง่ายบางประเทศตอนออกบวชเนี่ยเขาจะสงบเงียบเรียบง่ายเช่นอย่างศรีลังกาเพราะเขาไม่ได้จัดบวชแบบ3เดือน7วัน15วันเขาบวชต้องบวชตลอดชีวิตถ้าใครศึกไปเขาจะถือว่าจิตใจไม่แน่วแน่โลกก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้ก็เลยว่าตอนจะออกบวชเขาจึงต้องสร้างความรู้สึกว่าญาติคนหนึ่งได้เดินออกจากวงตระกูลไปนั่นอารมณ์ที่จะไปสนุกสนานใหญ่โตโอฬารเนี่ยมันไม่มีเพราะว่าเขารู้สึกเขาเสียญาติไปคนหนึ่งซึ่งเดินออกจากวงตระกูลไปสู่ร่มเงาพระศาสนาเนี่ยเขาไม่มีหรอกที่จะมีอารมณ์สนุกอย่างที่บ้านเราทำกันนั้นบ้านเราเนี่ยนับวันจะเป็นพิธีรีตองที่ส่วนเกินอะไรที่ทำเกินไปเนี่ยพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่าสุดตรงสองอย่างสุดตรงในการที่ทำกระเลิกปนเปลอบำเรอกันอย่างเต็มที่เนี่ยเป็นเรื่องผิดหลักของพุทธศาสนาก็อยากให้ทำกันในลักษณะเรียบง่ายมักน้อยสันโดษนี่เป็นหลักของศาสนาแท้ๆแล้วญาติโยมที่มีลูกหลานจะบวชก็อย่าไปเอาแบบอย่างที่ส่วนเกินที่เขาทำกันใหญ่โตโอฬารสิ้นเปลืองต้องเป็นเรื่องเรียบง่ายไว้ดีที่สุดแล้วก็จะไม่มีเรื่องมีราวที่เกิดบัติเหตุเกิดอะไรต่ออะไรเสียหายกันมากเพราะฉะนั้นถือหลักเรียบง่ายมักน้อยสันโดษดีที่สุด